สวัสดีค่ะแม่หมอมือทองชาลีทารกกับดวงรายวันวันที่31มีนาคม2 5 6 7ทําทนายโดยใช้วิชายามอัตการคนวันอาทิตย์มีเกณฑ์ที่จะได้เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจอสิ่งลี้ลับเจอบิญญาณเจอสิ่งที่มองไม่เห็นค่อนข้างที่จะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความลึกลับซับซ้อนหาเจอได้ยาก มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคด้วยนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์คนวันจันทร์ระวังการทะเลาะเบาะแหวงกับผู้หญิงหรือบริวารญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวทะเลาะกันเรื่องเรื่องเงินเรื่องไม่เป็นเรื่องอะคะเรื่องเล็กน้อย,อยการเอาแต่ใจความเข้าใจผิดการถูกใส่ร้ายยังไงก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะ วันนี้เป็นไปได้คนวันจันทร์เนี่ยงดดื่มเครื่องดื่มเหมือนเมาจะดีที่สุดนะคะเป็นไปได้ก็สวดมนต์ไหว้พระอยู่บ้านจะดีคนวันอังคารมีเกณฑ์จะได้เจอคนรักนะคะเจอความรักดีๆความรักใหม่มีเกณฑ์ได้ไปบ้านแฟนไปเจอกับแฟนนะครับมีเกณฑ์จะได้ตังค์จากแฟนจากเพศตรงข้ามด้วยนะคะ วันนี้หนุ่มๆจะมีสาวเปจะมีนารีอุปถัมภ์ระวังปัญหาเรื่องชู้สาวเรื่องรักคนที่มีเจ้าของอยู่ด้วยนะคะวันนี้สำหรับคนวันอังคารคนวันพุธวันนี้จะเจราจาเรื่องใหญ่นะคะเกี่ยวกับการเงินต่างการต่างประเทศการทูตหรือแม้แต่การไปศึกษาต่อการลงทุนอะไรบางอย่างนะคะ มีเกณฑ์ได้โชคลาภก้อนใหญ่การเจรจาการพูดการเดินทางไกลนะคะจะนําเงินมาให้จะนําทรัพย์สินขนาดใหญ่มาให้แต่ต้องรีบพูดรีบคุยนะคะถ้าเกินรอช้านานไปเนี่ยมันก็จะไม่สําเร็จสักทีนะให,ให้รีบตกลงรีบเจรจาคะ่ะลุยก่อนก็ได้เปรียบลุยก่อนรวยก่อนลงทุนก่อนคนวันพฤ ฤหัสนะคะวันนี้เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีมีปัญหาเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือโรคภัยไข้เจ็บเหมือนจะหายแต่ก็กลับเข้าโรงพยาบาลใหม่อีกรอบนะคะคนในบ้านพ่อแม่คนแก่ในบ้านเหมือนจะดีแต่ว่าก็ป่วยหาสาเหตุไม่ได้นะคะให้ดูอลอง เปลี่ยนที่นอนเอาผ้าปูที่นอนไปซักหรือทําบุญเกี่ยวกับพระสงฆ์อาพาธทาบุญเกี่ยวกับคนป่วยก็จะช่วยให้ดีขึ้นให้ระวังความเจ็บป่วยของคนในบ้านนะคะผู้รักผู้ใหญ่พ่อแม่คนวันศุกร์วันนี้ไม่ค่อยมีความสุขสมชื่อเท่าไหร่นะคะอยู่บ้านอยู่ดีๆก็มีคนมาเบียดเบียนจะกลับเข้าบ้านก็ ญาติเต็มบ้านเลยเพื่อนฝ่งเต็มบ้านเลยไม่รู้อะไรนักหนานะคะวุ่นวายเรื่องตัวเองเรื่องงานเรื่องแฟนเรื่องแม่เรื่องบริบาลเรื่องเด็กอายุน้อยกว่านะจะเรื่องสุขภาพนะเรื่องรถด้วยระวังรถหายมือถือหายนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับรถหรือเกี่ยวกับมือถือได้เช่นกันสำหรับคนวันศุกร์ คนวันเสาร์ระวังเจ็บป่วยกระทันหันนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากคนวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่ทนอดและอดทนมากๆนะคะถ้าไม่ป่วยจริงๆแม่อะไรจริงๆก็ไม่อยากจะหาหมอแต่วันนี้อาจจะไม่ไหวนะคะไปหาหมอลองดูซะก่อนเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเพราะว่าบางครั้งการที่เราปล่อยให้มันเป็นหนักๆเป็นนานๆมันจะยากนะคะมันจะรักษายาก วันเสาร์นี่ก็มีเกณฑ์ได้ถอนฟันมีเกณฑ์เลือดตกยางออกด้วยนะคะขับรถขับเรือเดินทางก็ระวังรถระวังขนด้วยนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับดวงรายวันวันที่31มีนาคม2567ผิดพลาดประการใดก็ขออาภายัยมีอะไรแนะนำก็เขียนไว้ได้ใต้คอมเมนต์นะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ